สวัสดีครับพบกับผมพองจาก Pitches on Channel นะครับวันนี้พามารีวิวคร่าวๆเป็นหูฟัง True Wireless นะครับที่เอามารีวิวเนี่ยเพราะว่าผมเคยใช้หูฟัง True Wireless ราคาถูกนะครับประมาณ 2-300 เนี่ยของ Xiaomi มั้งครับแต่เคยใช้มาแล้วมันเสียงมันแปลกๆนะฮะเหมือนกับมีเสียงแตกอะไรเงี้ยก็ส่งคืนเข้าไปละเนาะแล้วก็มาเจอเจ้าตัวเนี้ยตอนแฟลชเซลล์ฮะประมาณ200บาทราคาปกติก็ประมาณ280บาทอะไรเงี้ยครับก็พอสั่งมาลองดูมันพอได้อยู่นะฮะเป็นเจ้าตัว Rabbit XG 12ตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่ายี่ห้อ Rabbit เนี่ยน่าจะเป็นชื่อร้านเฉยๆนะเพราะที่ตัวกล่องเนี่ยไม่มีเขียนว่า Rabbit อะไรเลยก็ถ้าเซิร์ชดูปกติก็จะเป็นของจีนทั่วไปไม่มีคำว่า Rabbit เลยแต่ว่าร้านนี้มาทำเป็นแบรนด์ตัวเองขายนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะคือตัวเนี้ยบอกเลยว่าเสียงเนี่ยที่ได้ฟังเนี่ยครับก็ไม่ได้ดีมากนะฮะเสียงเงียบเนี่ยที่เราฟังก็ยังมีความแบบชี้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 นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาเราฟังเพลงหรือดูหนังอะไรเนี่ยเสียงจืดจืดเนี่ยมันไม่มารบกวนเราอีกต่อไปเวลาฟังนะครับรู้สึกว่าดีกว่าตอนนั้นผมใช้ตัวมีเนี่ยมันเสียงมันแทรกขึ้นมาเลยจนผมแบบรับไม่ได้ต้องคืนไปนะอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจากการผลิตหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยคือดีกว่าเลยครับแล้วก็ขนาดมันกระทัดรัดนะครับพกสะดวกมากนี่เทียบกับแบบว่ากำมือไว้ได้เลยแล้วก็ใช้ช่องชาร์จแบบไมโคร USB ธรรมดานะครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องไม่มีซีเรียลไม่มีอะไรเลยเป็นแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็ที่แปลกอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือตัวหูเนี่ยไม่มีบอก RL นะฮะมันเหมือนกันทั้งสองตัวเลยอันนี้ต้องใช้ครั้งแรกอาจจะต้องมาลองคาลิเบตที่ YouTube ดูก่อนว่าอันไหน R อันไหน L นะครับแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้นิดนึงนะฮะก็เป็นข้อเสียหลักๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลาที่เราจะฟังนะครับตัวนี้ชาร์จเต็มเนี่ยฟังได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะฮะขึ้นอยู่กับวอลลุ่มแล้วก็พวกแนวของเพลงหรือว่าอะไรที่เราฟังด้วยนะว่าความแรงของเสียงเนี่ยมันประมาณไหนเนาะตัวนี้ผมก็เอาไว้สำรองในกระเป๋าได้ดีในระดับหนึ่งนะครับหายไปก็ไม่เสียดายแค่200นะฮะโอเคลองมารีวิวให้ดูกันนิดๆหน่อยๆนะครับในกล่องก็มีแถมสายชาร์จก็ไม่แถมเนาะมีแถมเป็นจุกหูฟังแล้วก็คู่มือแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้กันอีกรอบนึงเนาะก็เป็นใส่กล่องเป็นประมาณนี้ตัวกล่องชาร์จนี้ก็มีแบตชาร์จเต้าหูฟังได้อีกประมาณรอบหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าพกไปก็ชาร์จไปได้ใช้แบบเก็บแล้วก็ใช้เนี่ยอาจจะได้ถึง 5-6 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับก็ปึ๊บปึ๊บแบบนี้เนาะการแพรก็เอาออกมา2ข้างนะครับแล้วก็กดค้างข้างใดข้างหนึ่งให้ไฟมันกระพริบน้ำเงินแดงนะครับหลังจากนั้นมันเราก็มาต่อในมือถือของเราได้เลยนะฮะมันก็จะกระพริบแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะสายของมันเองปึ๊บปึ๊บจบเลยง่ายมากนะครับเวลาเราจะชาร์จหรือว่าเลิกใช้ก็กลับใส่เข้ามาในกล่องตัวบลูทูธก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับโอเคข้อมูลคร่าวๆของ XG12 True Wireless Bluetooth 5.0 ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแวะมาแนะนำกันเผื่อใครกำลังหาหูฟัง True Wireless แต่ผมแนะนำให้ซื้อตอนแฟลชเซลล์นะจะราคาประมาณไม่เกิน200บาทจะคุ้มค่าแต่280ผมว่าแพงไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้วันนี้ Pitches on Channel ของเราลาไปก่อนนะครับถ้าสนใจไม่สิไม่ต้องสนใจยังไงช่วยผมหน่อยนะฮะ
Subscribe กันด้วยนะครับไหนๆก็ดูกันมาถึงตอนนี้แล้วนะโอเคขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ